สวัสดีค่ะวันนี้ Watchphone TV ของเรานะคะก็จะมารีวิวสมาร์ทโฟนจากชาร์ปรุ่น SH837W ค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวนี้น่าสนใจยังไงบ้างเริ่มจากตัวเครื่องทรงสี่เหลี่ยมนะคะมุมทั้ง4ด้านเนี่ยโค้งมนค่ะขนาดของตัวเครื่องเนี่ยก็ 133.9 × 67.6 × 8.9 มม.นะคะส่วนน้ำหนักของตัวเครื่องนี้นะคะก็126 กรัมค่ะด้านหน้าของตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นกระจกปิดครอบทั้งหมดนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะโค้งมนค่ะแล้วก็หน้าจอแสดงผลแบบ TFT LCD Touchscreen 16ล้านสีนะคะหน้าจอกว้าง 4.7 นิ้วที่ความละเอียด HD 1280x720 พิกเซลค่ะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของ Sharp นะคะขนานไปกับลำโพงสนทนาค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นกล้องหน้า 1.3 ล้านนะคะมีเซ็นเซอร์ปรับแสงสว่างบนหน้าจอค่ะเซ็นเซอร์เปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนานะคะแล้วก็ไฟแจ้งเตือนแบบ LED ค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแท็บเมนูที่ถูกติดตั้งมาให้รวมไว้ภายในหน้าจอนะคะไม่ได้อยู่บนตัวเครื่องค่ะแล้วก็จะเป็นปุ่ม4ปุ่มนะคะเป็นแบบสัมผัสค่ะจะแบ่งเป็น2ชุดการทำงานนะคะใช้สลับการทำงานระหว่างโหมดหน้าจอแล้วก็โหมดแอปพลิเคชันค่ะต่อมานะคะด้านซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะพบกับปุ่มวอลลุ่มค่ะซึ่งไว้สำหรับเพิ่มลดเสียงนะคะส่วนด้านขวาของตัวเครื่องนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะมาดูด้านบนของตัวเครื่องนะคะด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นกรอบพลาสติกชุบโครเมียมสีเงินค่ะที่ไม่สามารถแกะได้นะคะปุ่มที่เห็นก็จะเป็นปุ่ม power ค่ะไว้สำหรับเปิดปิดเครื่องนะคะแล้วก็รวมไปถึงการล็อกหน้าจอด้วยค่ะด้านขวานะคะก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบหูฟังมาตรฐานขนาด 3.5 มิลลิเมตรค่ะต่อมานะคะด้านล่างของตัวเครื่องค่ะก็จะเป็นกรอบพลาสติกชุบโครเมียมสีเงินเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะมีพอร์ตไมโคร USB นะคะสำหรับเสียบสายชาร์จสาย Data Link นะคะนอกจากนี้เนี่ยรุ่นนี้ก็ยังรองรับการเชื่อมต่อผ่านสาย MHL นะคะสำหรับแสดงภาพแล้วก็วิดีโอที่ความละเอียดระดับ HD เนี่ยไปยังทีวีที่รองรับค่ะส่วนใกล้ๆนี้นะคะก็จะเป็นช่องสำหรับไมโครโฟนไว้สำหรับสนทนานะคะพลิกมาที่ด้านหลังเครื่องค่ะด้านหลังเครื่องเนี่ยก็จะพบกับฝาหลังแบบ Unibody นะคะที่ไม่สามารถถอดเองได้ค่ะแล้วก็ไม่สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เช่นกันนะคะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นกล้องดิจิตอลที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสนะคะแล้วก็ยังมีไฟแฟลช LED ค่ะสำหรับถ่ายภาพในที่มืดหรือว่าแสงน้อยนะคะแล้วก็จะมีแถบโลโก้ของ Sharp ค่ะซึ่งถัดไปด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นช่องของไมโครโฟนนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช่องลำโพงค่ะส่วนปุ่มข้างๆลำโพงนะคะก็ไว้สำหรับกดเพื่อดันขอบด้านล่างออกมานะคะก็เมื่อเรากดปุ่มตรงนี้นะคะก็จะดันให้ขอบด้านล่างเนี่ยออกมาแล้วก็จะพบกับช่องใส่ซิมแล้วก็ไมโคร SD card ค่ะในส่วนของการรองรับ 3G ของรุ่นนี้นะคะก็จะรองรับความถี่แบบไตแบนค่ะที่ความถี่900 1900 2001 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ด้วยค่ะเรามาต่อกันด้วยสเปคของ Sharp รุ่นนี้กันนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับหน่วยประมวลผลแบบ Dual Core ที่ความเร็ว 1.2 กิกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับพื้นที่ RAM 1 กิกะไบต์นะคะแล้วก็ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ค่ะแล้วก็ในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพจากโปรแกรม Cordant นะคะก็จะได้คะแนนอยู่ที่ 2,981 คะแนนค่ะนอกจากนี้นะคะ Sharp รุ่นนี้เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่เรียกกันว่า Feel UX นะคะซึ่งจะไม่มีหน้า Home Screen ค่ะแต่จะแบ่งหน้าจอออกเป็น3ส่วนนะคะนั่นก็คือApp Widget แล้วก็ Shortcut ค่ะให้สามารถเลื่อนสลับไปมานะคะแล้วก็สามารถจัดวางรูปแบบของไอคอน Widget และ Shortcut ต่างๆได้อิสระค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหน้า Lock Screen เนี่ยก็จะมีการแบ่งหน้าจอเป็น2 ส่วนนะคะ
ส่วนบนเนี่ยก็จะเป็นภาพ wallpaper ค่ะที่สามารถใช้นิ้วเลื่อนเปลี่ยนภาพได้เลยนะคะพร้อมกับส่วนล่างนะคะก็จะเป็นหน้าต่างของ data info ค่ะไว้สำหรับบอกวันที่เวลาสถานะแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ชื่อเครือข่ายค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถเลื่อนไปเช็คราคาหุ้นได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยก็จะถูกกันด้วยแถบปลดล็อกค่ะซึ่งแถบปลดล็อกเนี่ยก็จะซ่อนไอคอนสำหรับกล้องนะคะการโทรค่ะแล้วก็ข้อความไว้ให้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่ชอบการใช้งานแบบ Feel UX นะคะก็สามารถเปลี่ยนกลับไปใช้งานแบบเดิมที่ Google ให้มาได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็สามารถกวาดนิ้วบริเวณขอบหน้าจอด้านบนลงมานะคะเพื่อเป็นการเปิดหน้าต่างการแจ้งเตือนค่ะแล้วก็จะมีไอคอนที่สำหรับเปิดปิดการเชื่อมต่อการตั้งค่าระบบต่างๆได้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาลองมาทดสอบโปรแกรมต่างๆที่มาพร้อมกับตัวเครื่องของรุ่นนี้กันดูนะคะในส่วนของกล้องถ่ายภาพนะคะก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะนอกจากนี้นะคะก็มาพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสค่ะแล้วก็ไฟแฟลช LED นะคะใช้สำหรับถ่ายภาพในที่มืดหรือว่าสภาวะแสงน้อยนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถสัมผัสหน้าจอเพื่อเลือกจุดโฟกัสได้อย่างสะดวกอีกด้วยค่ะพร้อมกับโหมดการถ่ายภาพแบบมุมกว้างนะคะหรือว่าพาโนรามานะคะนอกจากนี้นะคะก็สามารถตั้งค่าโหมดต่างๆได้นะคะอย่างการถ่ายภาพแบบHDR นะคะการปรับชัตเตอร์ให้เป็นแบบ Zero Shutter ค่ะการปรับความคมชัดของสีแสงนะคะแล้วก็เลือกคุณภาพของรูปได้นะคะแล้วก็โหมดการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีมาให้เลือกทั้งแบบปกตินะคะแล้วก็แบบอัตโนมัตินะคะพร้อมกับเอฟเฟคสีต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังสามารถบันทึกพิกัดดาวเทียมลงไปในข้อมูลของภาพถ่ายได้อีกด้วยค่ะเรามาดูกันที่วิดีโอของกล้องหลังรุ่นนี้กันบ้างนะคะวิดีโอของกล้องหลังรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายภาพได้ที่ความละเอียดระดับ HD ค่ะแล้วก็สามารถบันทึกวิดีโอต่อเนื่องนะคะได้ครั้งละ60นาทีเลยค่ะส่วนการตั้งค่าต่างๆของภาพนะคะก็จะเหมือนกับการถ่ายภาพนิ่งค่ะก็สามารถเลือกความคมชัดได้นะคะเลือกเอฟเฟคค่ะตั้งเวลาการถ่ายภาพนะคะปรับโหมดต่างๆได้นะคะในส่วนของกล้องหน้านะคะก็จะมาพร้อมกับกล้องหน้าที่ความละเอียด 1.3 ล้านพิกเซลค่ะรองรับการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็บันทึกวิดีโอนะคะส่วนการตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกับกล้องหลังค่ะก็จะสามารถเลือกปรับเอฟเฟคนะคะปรับไว้บาลานซ์ค่าของแสงค่ะเลือกซีนได้นะคะเรามาต่อกันที่เครื่องเล่นเพลงของชาร์ปรุ่นนี้กันนะคะเมื่อเข้าสู่โปรแกรมเครื่องเล่นเพลงของชาร์ปรุ่นนี้เนี่ยก็จะพบกับหน้าปกของอัลบั้มขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะเห็นชื่อเพลงนะคะชื่อศิลปินค่ะแล้วก็แถบเวลาที่สามารถปรับเลื่อนได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีโหมดการเล่นซ้ำค่ะการเล่นสลับเพลงนะคะแล้วก็ยังเข้าไปที่ตั้งค่าเลือก Sound Effect นะคะสามารถปรับแต่งเสียงเพลงได้เองนะคะแล้วก็จะมีอีควอไลเซอร์แบบ5แถวมาให้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเบสบูสต์แล้วก็ 3D เอฟเฟคค่ะโดยจะแสดงเมื่อเสียบหูฟังนะคะก็จะสามารถปรับแต่งเสียงได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถเปิดฟังก์ชันการเขย่าตัวเครื่องเพื่อเปลี่ยนเพลงได้อีกด้วยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการรับฟังข่าวสารรวมไปถึงเพลงที่ชื่นชอบผ่านทางวิทยุ FM นะคะรุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงมีมาให้ค่ะโดยเราสามารถบันทึกเสียงจากรายการโปรดของเราเก็บไว้ฟังทีหลังได้นะคะนอกจากนี้นะคะทางชาร์ปเนี่ยก็ยังให้แอปสำหรับฟังวิทยุออนไลน์ค่ะมาพร้อมกับตัวเครื่องนะคะนั่นก็คือแอป Moosey นะคะโดยแอปนี้เนี่ยก็จะรวบรวมสถานีวิทยุจากทั่วโลกมาให้เลือกฟังกันค่ะแล้วก็สามารถบันทึกเสียงจากวิทยุเนี่ยย้อนเก็บไว้ย้อนฟังทีหลังได้อีกด้วยนะคะจ
จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสมาร์ทโฟนจาก Sharp รุ่น HH837W ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ความละเอียดถึง HD ค่ะซึ่งตอบโจทย์ในการทำงานด้านบันเทิงและการใช้งานทั่วไปเป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้นะคะยังมอบประสบการณ์ใหม่ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้งานอย่าง Feel UX ค่ะแล้วก็ยังโดดเด่นด้วยเรื่องของวัสดุนะคะและงานประกอบที่เรียบอย่างมีสไตล์ค่ะทนทานด้วยวัสดุตัวเครื่องแบบ Unibody นะคะถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับผู้ที่มองหาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่คู่ใจที่ไม่ได้เน้นความแรงเพียงอย่างเดียวนะคะก็ขอฝากกันไว้ด้วยละกันค่ะสำหรับสมาร์ทโฟนจาก Sharp รุ่น HH837W